ผมเล่าให้ฟังว่ามีอยู่โครงการหนึ่งเนี่ยปัญหาคือเกิดเสียงดังตอนขณะใช้สายฉีดชำระครั้งแรกที่ได้รับปัญหานี้ก็งงมากเลยว่าสายฉีดชำระเนี่ยมันแบบมันโฟลว์มันน้อยมากเลยแล้วท่อน้ำที่จ่ายให้เนี่ยตามแบบของเราก็ประมาณ4หุ่น6หุ่นเนี่ยมันก็เป็นเรื่องปกติเนาะป้อมรอนวาลจะทำงานโดยสมบูรณ์โดยซีเควนซ์แบบที่เล่าให้ฟังก็คือค่อยๆหลีตัวลงเลยมีสวิตช์แตะปุ๊บแล้วค่อยไปหยุดปั๊มแต่ถ้าไฟดับสิ่งเหล่านี้จะไม่เกิดขึ้นปั๊มตัวนี้จะแปลงสภาพเป็นไฮดรอลิกเช็ควาลนั่นคือเป็นเช็ควาลที่สามารถมีสปีดในการปิดที่หลอดควบคุมได้เพราะฉะนั้นก็คือจะลดความเสียหายที่เกิดกับแฮมเมอร์ได้แต่ว่าจะไม่เท่ากับตอนที่มีไฟมาคอนโทรลสิ่งที่พูดมาทั้งหมดเนี่ยเป็นวิธีการแก้ปัญหาวอเตอร์แฮมเมอร์ในเรื่องของพาร์ทเมคานิกนะครับแต่ถ้าเราไปเจอโครงการที่ใส่ตัวสตาร์เตอร์ของปั๊มเป็นแบบซอฟต์สตาร์ทกับซอฟต์สต็อปคือหมายความว่าตอนขึ้นก็จะค่อยๆอึ้งพอตอนสต็อปก็จะค่อยลงเหมือนกันเนี่ยแบบนี้เนี่ยเราอาจจะไม่เห็นปั๊มคอนโทรลวาล์วเพราะว่าเราใช้พาร์ทไฟฟ้าในการเข้าไปแก้ไขปัญหานี้ผมเป็นเมคานิกเอนจิเนียร์ผมอาจจะใช้ทางเลือกแรกเป็นหลักก็อาคารคอมเมอร์เชียลที่ออกแบบอาคารไฮไลท์สวิตติ้งก็คิดว่าเพียงพอครับถ้าจะมีมากกว่านี้ก็อาจจะเป็น Pressure Relief Valve กับ Water Hammer Arrester ตัวใหญ่ๆซึ่งอันนั้นมันผมคิดว่ามันเกินความจำเป็นไปน่าจะพิจารณาเป็นเคส by เคสจริงๆโดยหลังๆเนี่ยเราพบกับอาคารสูงค่อนข้างเยอะ40เมตรนี่เป็นเรื่องปกตินะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะไปที่ปั๊มคอนโทรลวาล์วเป็นหลักก็คือเป็นไฮดรอลิกเช็ควาล์วที่มีพาร์ทของไฟฟ้าในการที่จะมีการหลีตัวลงก่อนลิมิตสวิตช์แตะปุ๊บแล้วค่อยไปหยุดปั๊มเป็นการซอฟต์แลนดิ้งที่เบาที่สุดสำหรับการป้องกันวอเตอร์แฮมเมอร์ครับวิธีการออกแบบระบบขนาดท่อของน้ำเนี่ยเราจะคีปความเร็วของน้ำในเส้นท่อเนี่ยประมาณ 1.2-2.4 เมตรต่อเซกถ้าความเร็วอยู่ในเลนส์นี้เนี่ยก็คือหมายความว่าเรื่องของอะคูสติกในการน้ำหรือในท่อเนี่ยจะไม่ใช่ปัญหานะครับจะเป็นเรื่องปกตินะครับเรื่องที่สองที่ผมเคยเจอคือว่าวิธีการติดตั้งท่อเนี่ยถ้าเรายึดซัพพอร์ตได้ไม่ดีพอเนี่ยหมายความว่าเวลาน้ำไหลท่อเขาจะแบบกึกกักกึกกักแบบนี้โดยหลักๆเนี่ยงานที่เพิ่งก่อสร้างเสร็จหรืองานที่ยังไม่ได้มีการตรวจสอบโดยชัดเจนเวลาเปิดโครงการใหม่ก็จะมีเสียงแบบเอาพูดตรงๆเหมือนพี่หลอกอะเสียงบนฝ้ากึกกักกึกกักเนี่ยบอกได้เลยว่าถ้าผู้รับเหมาไม่เนียบเนี่ยก็จะต้องขึ้นไปแก้ไขเรื่องการยึดซัพพอร์ตผมเล่าให้ฟังว่ามีอยู่โครงการหนึ่งเนี่ยปัญหาคือเกิดเสียงดังตอนขณะใช้สายฉีดชำระครั้งแรกที่ได้รับปัญหานี้ก็งงมากเลยว่าสายฉีดชำระเนี่ยมันแบบมันโฟลว์มันน้อยมากเลยแล้วท่อน้ำที่จ่ายให้เนี่ยตามแบบของเราก็ประมาณ4หุ่น6หุ่นเนี่ยมันก็เป็นเรื่องปกติเนาะมันก็ไซส์ประมาณนี้แหละโฟลว์น้ำน้อยที่สุดแล้วครับปรากฏว่าก็จบที่เรื่องซัพพอร์ตนี่แหละครับลือฝ้าจับซัพพอร์ตใหม่ก็คือหายหมดคือหมายว่าท่อมันเล็กใช่ไหมครับเวลาเราเดินในฝ้าเนี่ยมันก็พลิ้วเวลากดสายชำระท่อมันก็พลิ้วกึกกักกึกกักบนฝ้ากลายว่าเกิดแฮมเมอร์ในระบบท่อจากการที่เรายึดซัพพอร์ตไม่แน่นหนาพอนะครับอีกเรื่องนึงก็คือว่าโดยปกติเนี่ยสุขภัณฑ์ทุกตัวเนี่ยเขาจะมีเขาเรียกแอร์แชมเบอร์แอร์แชมเบอร์คือจังหวะที่ท่อน้ำจ่ายเข้าไปที่สุขภัณฑ์เขาจะมีแอร์พ็อกเก็ตอยู่นิดนึงเพื่อเป็นคัชชั่นให้กับระบบนะครับก็จะช่วยลดแฮมเมอร์ในระบบได้